TVBI 粉丝朋友们，大家好，我是 Sunny， 我是 Black， ผมชื่อน้ำเหนือความสุขของผมคือการทำงานทำงานทำงานแล้วก็ทำงานแต่ถ้าทำแต่งานชีวิตมันก็ขาดสีสันเพราะงั้นอีกหนึ่งความสุขของผมคือการหาอาหารตาดีๆอย่างเช่นเชี่ยโคตรตรงสเปคเจอกันครั้งแรกอะค่ะรู้สึกว่าอีกฝ่ายมีความรู้สึกแรกก็คือวันนั้นเขาพูดเหมือนเดิมเลย วันนั้นเขาแต่งตัวด้วยสีนี้ครับเป็นสเวตเตอร์สีเขียวแล้วก็สีดำแบบสลับกันปึ๊บปึ๊บแล้วก็สะท้อนแสงมาแต่ไกลเลยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ้ยคนนี้น่าจะแบบเป็นคนที่สนุกแล้วก็มี energy เยอะที่ปากเหรอคะครับก็เจอพี่ซันนี่ครั้งแรกก็คือเหมือนเป็นคนสุขุมครับแบบว่าเขาจะคอยแบบว่าถามทุกคนว่าแบบต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมแล้วก็เป็นคนแบบดูนิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันเหมือนกับครั้งแรกที่เราเจอกันไหมคะจากแบบภาพลักษณ์ที่เราเจอยู่ไม่เหมือนครับวันแรกก็คือเราทั้งคู่ก็ยังมีความเกรงใจกันอยู่ยังแบบไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกมาขนาดนั้นครับแต่พอได้รู้จักกันจริงๆก็คือไอ้สีเนี้ยที่ว่าสว่างแล้วเอเนอร์จีของเขาจริงๆแล้วมันสว่างกว่านั้นมากก็ช่วงแรกที่บอกว่าพี่ซันนี่เป็นคนแบบดูสุขุมนิ่งๆเงียบๆแต่พอแบบรู้จักกันจริงๆก็คือความนิ่งๆของเขาคือการที่แบบเขากำลังจะกวนเราเขากำลังแบบหาวิธีการที่จะมาแกล้งเราอยู่ครับในความนิ่งของเขาบอกว่าถ้าแบบแกล้งคนอื่นเนี้ยการแกล้งแบบนี้เป็นแกล้งแบบไหนอะคะแกล้งแบบมีแผนการครับแบบว่าเขาเหมือนเขาวางแผนมาแล้วว่าเขาจะแกล้งคนนี้แบบนี้แกล้งยังไงดีให้คนนี้แบบดูเหมือนแบบเขาไม่ได้แกล้งแบบเปิดเผยแต่เขาแบบค่อยๆแกล้งไปทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยครับตอนนี้คุณก็กลายเป็นคนน่าสงสารแล้วหลังจากนี้คุณจะเอายังไงต่อมาถามเลยตอนนี้เนี่ยเหนือก็ผมอยากรู้ว่าพี่ล้มตอบเหนือก่อนจะเป็นฉากที่แกล้งการฉาก MC อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าก่อนที่จะถ่ายฉากเราเนี่ยค่ะต้องมีการแบบเตรียมตัวกันยังไงบ้างไหมคะก็คือถ้าคนดูหน้าแดงแค่ไหนคุณ3เข้าไปครับคือพวกเราเพราะว่า MC อย่างเงี้ยคือเรามีการเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วในแต่ละซีนแต่ว่า MC เป็นอะไรที่แบบเราเจอกันหน้างานเลยแต่ว่าเราสนิทเราก็คือเราพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอยู่แล้วในแต่ละครั้งที่เราเวิร์กช็อปครับMC ก็เลยจะเป็นเหมือนกับเป็นความเชื่อใจกันมากกว่า MC ก็คือเราไปเจอหน้างานเราตอนเวิร์กช็อปเราก็อาจจะไม่ได้มีเวิร์กช็อปแบบเกี่ยวกับฉากนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่หลังจากแคสติ้งผ่านเราก็เหมือนแบบเจอกันทุกวันแล้วก็เหมือนได้พูดคุยกันมากขึ้นจนแบบสนิทกันครับก็เลยรู้สึกว่าความสนิทนั้นก็เลยทำให้ความกดดันความเขินมันลดน้อยลงเวลาถ่ายทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับขอโทษครับคุณลมนอนไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกางเกงผมหนาแต่ว่ามันเลอะหมดเลยครับต้องรีบใช้ออกนะครับคุณลมไม่งั้นมันจะเป็นคราบแล้วก็จะซักไม่ออกนะครับคุณเหนือครับผมไม่เป็นไรครับแต่ผมจะเป็นแน่ๆถ้าคุณยังไม่หยุดตอนที่ฉายฉากเนี่ยค่ะมีฉากเป็นความรู้สึกแบบไหนคือเขินจริงๆแล้วนั่นเป็นคิวแรกเลยที่เราเปิดกล้องถ่ายเป็นซีนแรกใช่ซีนแรกด้วยซีนแรกของเรื่องนี้ทั้งมวลที่เรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยอันนี้เริ่มถ่ายเป็นอันแรกก็คือแน่นอนครับว่ามันก็จะตื่นเต้นแล้วก็ตัวบทเองมันมีความหวานมีความแบบโรแมนติกในตัวมันอยู่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับออกมือเลยซีนนั้นกว่าจะถ่ายได้ก็หมดซอสไปหลายซองเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกเขาว่าเป็นซีนแรกคิวแรกของเราก็คือตื่นเต้นกันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าพวกเราสองคนก็คือเหมือนเข้ากองกันวันแรกด้วยเจอแบบทุกคนแบบทุกพี่ๆทีมงานทุกคนแบบเป็นครั้งแรกแบบเต็มๆอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ๆทั้งสองคนนะคะจากฉากที่เคยถ่ายหรือออนแอร์มาแล้วเนี่ยมีฉากไหนที่รู้สึกว่าแบบประทับใจที่สุดแล้วก็จำได้ดีเป็นที่สุดไหมคะผมก็เป็นซีนที่น้ำเหนือเข้ามาหาที่ออฟฟิศครับเพราะว่าก็ยังอยู่ในคิวแรกเหมือนกันเป็นซีนที่เขาเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าผมพูดกวนจนเกิดภาพในหัวน้ำเหนือคือจะเอารูปปั้นบนโต๊ะแบบมาทุบหัวสายลมครับ เป็นซีนที่แบบอ่านนั้นแต่ตอนแรกคือโอ้โหตลกมากแบบรอดูซีนนี้เลยไอ้คุณล้มสี่ทุ่มก็ได้ครับคุณลมสะดวกเป็นที่ไหนล่ะครับผมล้อเล่นนะคุณเหนือไม่ต้องมองหน้าผมมันอยากเอาไอ้นั่นฟาดผมขนาดนั้นก็ได้เออ
ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับของผมก็จะเป็นซีนในล็อกเกอร์ครับอยู่ EP 2ก็คือเป็นซีนสุดท้ายของ EP 2เนาะก็จะเป็นจูบแรกของสายลมน้ำเหนือด้วยแล้วก็ก่อนที่จะจูบกันก็คือน้ำเหนือก็คือเหมือนแรป11บรรทัดก็คือตอนที่อ่านบทครั้งแรกก็คือแบบตกใจมากว่าโอ้โหยาวจังแบบไม่มีอะไรมาขั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนแรกก็แบบแอบกังวลครับก็เลยแบบทำการบ้านกับซีนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วพอแบบถ่ายจริงๆก็ทำได้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจก็เป็นซีนที่จดจำได้ครับนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่หมอดูนะที่จะรู้ว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอ่ะหรือว่าต้องให้ผมง้างปากคุณจะปากผมคุณถึงจะยอมพูดเนี่ยฮะคุณพูดเองนะเธอคือรักดีๆนับต่อจากนี้ขอใช้หัวใจเดียวเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ Wedding Planner ซีรีส์เป็นซีรีส์ที่โรแมนติกมากแล้วก็มีการพูดถึงงานแต่งงานก็เลยอยากรู้ว่าพี่ปังแล้วก็พี่สามีเนี่ยมีการแบบวางแผนอนาคตไว้ไหมว่างานแต่งงานของเราอยากให้เป็นแบบไหนจริงๆไม่เคยคิดถึงเรื่องงานแต่งเลยครับตั้งแต่โตขึ้นมาตั้งแต่รู้ว่าโลกเป็นยังไงครับ แต่ว่าก็จะมีผมก็รู้สึกเห็นด้วยกับสายลมครับเพราะว่ามันจะในบทจะบอกว่าไม่อยากได้งานแต่งที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าเดินไปทางไหนก็ไม่รู้จักใครเลยผมก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยน่าสนใจครับเป็นงานแต่งก็คืออยากจะให้แบบว่ามีสีสันครับแบบสนุกสนานกันทุกคนแบบอยากให้ทุกคนแบบแต่งตัวกันมาแบบเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าอยากจัดเต็มอะไรก็แบบมากันเลยแบบว่างานจะได้แบบมีสีสันแล้วก็สนุกสนานครับครับผมยังไงก็ขอฝาก wedding plan ของพวกเราด้วยนะครับพวกเราไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมงานทุกฝ่ายนะครับพวกเราตั้งใจกันจริงๆที่อยากจะสร้างความสุขให้ทุกคนที่ได้รับชมนะครับครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม Wedding Plan The Series นะครับแล้วก็อย่าลืมเวอร์ชั่นอันคัทนะครับได้ทาง iQIYI แล้วก็ web.iqiyi.com นะครับที่เดียวเลยครับผมถ้าอยากดู Wedding Plan นะครับต้องดูได้ที่ iQIYI เท่านั้นนะครับขอให้นักข่าวเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเขา